สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบนี่นะคะวันนี้มาเต็มวันนี้คือพี่โสพลพูดชื่อรายการถูกถูกต้องครับเราถือว่าเป็นวันที่ดีจบวันนี้พี่โสพลจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะที่จริงวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องการโฟกัสเนาะในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่ผมมีงานเข้ามาเยอะมากแล้วก็ต้องมีการปรับตัวเยอะพอสมควรจึงเกลียดคำว่า multitask ต้องพูดว่าเกลียดเลยเพราะว่าแบบมันเหมือนคล้ายกับว่าทุกครั้งที่เราพยายามจะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอะแม่งล้มหมดเลยอะไรเงี้ยแบบล้มเหลวคือแบบมันแทบจะแบบไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอยากจะทำอันนี้ก็แบบไม่เสร็จสักทีทำอันนี้ค้างไว้ต้องไปทำอันนี้อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เข้ามามันก็เหมือนกับแบบครึ่งๆกลางช่วงที่ผ่านมาก็เลยพยายามหาวิธีเพื่อที่จะดึงโฟกัสกลับมาในชีวิตของตัวเองในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยนี่พูดถึงเรื่องราวของ multitasking นะคะพี่สุพลเป็นหนึ่งในคนที่สมควรที่จะพูดเรื่องนี้มากถึงแม้พี่บอกโอ๊ยไม่เอาไม่ชอบเกลียดเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้รันบริษัทสตาร์ทอัพอยู่3ที่3ครับใช่อันนึงเริ่มอยู่ตัวแล้ว Busy Rabbit ได้เริ่มอยู่ตัวแล้วอันนึงเพิ่งจะ launch ออกมา Finder นะคะแล้วก็ยังมี Helpy ใช่งานก็กำลัง process อยู่ตอนนี้ก็สู้กับโปรแกรมเมอร์ทุกวันยังไม่ได้จบแค่นี้นี่คือ3บวกกับการเป็นนักเขียนโอ้เดี๋ยวก่อนนะมีอันที่4ด้วยอันที่4อ่ะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวก่อนว่าแต่ว่าอันเนี้ยคือจะไปช่วยเขาเฉยๆเราจะเป็นคนที่สนับสนุนไม่รู้บอกได้ไหมแต่ว่าเป็นความเป็นโซเชียลมีเดียในรูปแบบนึงนะคะอันนี้น่าสนใจนี่พูดเสร็จแล้วทำหน้ายิ้มแบบเจ้าเล่ห์ด้วยใช่ๆแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มที่เราคิดไม่ถึงมากกว่าตายแล้วฟังดูเจ้าเล่ห์มากนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังไมค์ถูกกฎหมายเนาะถูกกฎหมายครับโอเคถูกกฎหมายแน่นอนแล้วก็น่าจะช่วยทำให้ชีวิตของหลายๆคนดีขึ้นเยอะมากเอาเป็นว่าตอนเนี้ย3 4นี่คือโปรเจกต์ที่5เพราะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะแล้วพี่จะไม่ multitasking ได้อย่างไรใช่ครับนะคะอ่ะมากันเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่าย้อนกลับไปช่วงแบบ80เลยอะช่วง80 90ก็ได้ช่วงนั้นน้องหมีจำอะไรได้บ้าง80ทำอะไรเวลาว่างทำอะไรเวลาว่างทำอะไรอ่านหนังสือพี่โอ้ดูสโลว์นะสโลว์ไลฟ์อะเนิร์ดมากก็มันไม่มีอะไรทำอะสมัยนั้นคอมพิวเตอร์อะไรก็ยังเล่นได้ก้องก้องแกงแกงอะชีวิตก็เงียบเงียบใช่ไหมเงียบแล้วก็ถ้าพ่อแม่ไม่พาออกจากบ้านก็แห้งนอนแห้งอยู่บ้านก็เลยอ่านหนังสือดีกว่าพอออกจากบ้านไปปุ๊บก็เหมือนคล้ายๆกับแบบตอนเนี้ยที่เราเรียกว่า off the grid รู้จักคำว่า off the grid ปะคือแบบติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนอะเราเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาถูกไหมคือแบบว่าเวลาเราออกจากบ้านปุ๊บก็คือแบบ off the grid ก็คือแบบโทรหาไลน์ก็ไม่ได้ละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงที่แบบชิลมากเป็นช่วงชิลพีเรียดก็เวลากลับบ้านมาเราก็อยู่ครอบครัวถูกปะเออเวลาเราไปโรงเรียนเราก็อยู่กับเพื่อนกลับบ้านมาอาจจะดูทีวีบ้างแต่ก็ดูกับในครอบครัวใช่ไหมเวลานั่งทานข้าวกันก็นั่งกินข้าวก็คุยกันก็ต่างคนก็แบบไม่มีมือถือไม่มีอะไรก็แบบก็นั่งสนทนากันว่าวันนี้ไปทำอะไรมาเจอนู่นเจอนี่แบบเมาลูกค้าบ้างคืออย่างตอนสมัยก่อนก็เตี่ยเปิดร้านขายของเนาะก็แบบก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยครับก็แบบเตี่ยก็จะแบบเล่าว่าทำธุรกิจยังไงอะไรเงี้ยนี่คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราย้อนกลับไปแล้วนึกถึงช่วงเวลานั้นได้แบบชัดเจนมากนะเอาจริงๆแล้วถามหน่อยว่าครั้งล่าสุดที่แบบน้องหมีนั่งทานข้าวกับเพื่อนโดยที่ไม่ใช้มือถือครั้งล่าสุดนี้เมื่อไหร่ไม่มีอ่ะคือจำไม่ได้เราใช้คำนี้แล้วการอ่ะเอางี้ดีกว่าไปนั่งกับเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะสักสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอ่ะคุยอะไรกันก็เมาเรื่องงานนี่แหละคุณพี่อุ้ยเมาสนุกสนานจะคุยเรื่องอะไรตัวนี้หรอก็มีแต่เรื่องงานใช่ไหมมีเรื่องงานใช่ไหมแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือแบบก็ต่างคนก็จะดูมือถือของตัวเองก็แบบหยิบมาดูแบบนั่งแชทกันบ้างอะไรงี้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็คือตอนเนี้ยเหมือนคล้ายกับว่าพอมาอยู่ยุคนี้ attention ของเราอ่ะมันเหมือนแบบถูกหั่นออกไปเป็นชิ้นในเวลาชั่วโมงเดียวอ่ะอย่างตอนเนี้ยเรานั่งคุยกันเราอัดไอ้เทปนี้ใช่ป่ะแต่ว่าพอเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะมานั่งดูแล้วเฮ้ยแบบเกิดอะไรขึ้นกับมือถือเราบ้างแล้วเราจะมี FOMO เนาะ Fear of Missing Out อยู่ตลอดเวลาอะไรงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราพยายามจะทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเยอะขึ้นก็กลายเป็นว่าเอ้ยเนี่ยคนก็เริ่ม accept คนก็เริ่มยอมรับว่าเฮ้ยคนก็เริ่มยอมรับว่าเฮ้ยชีวิตเรามันต้องทำ multitasking สิเช่นเล่นกีฬาดู Netflix ไปด้วยใช่ครับคือแบบวิ่งก็แบบดูจอมือถือไปด้วยอะไรเงี้ยครับวิ่งก็แบบฟังพอดแคสต์ไปด้วยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บางคนก็ระหว่างอ่านหนังสือก็อาจจะแบบมี YouTube วางข้างมีนะมีเห็นแบบไปร้านกาแฟเห็นประจำเลยแบบเอาหนังสือมากางข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งแล้วก็ดูทีวีนั่งแล้วก็ดูแบบละครไปด้วยอะไรเงี้ยครับนักศึกษาน้องก็ multitasking วันนั้นเดินไปที่คณะพี่โอ้โหเห็นดูตั้งใจมากเล่นเกมอยู่เล่นเกมไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยนะฮะก็ขอให้โชคดี ทีนี้ปัญหาของ multitasking ที่พี่สุพลเห็นคืออะไรมัน attention เราดีไว
attention เราถูกหันไปเหมือนกันครับก็แบบเราไม่ถึงจุดของ flow สักทีเข้าใจคำว่า flow ไหมครับคือแบบความโฟกัสจนถึงขั้นแล้วมันก็ไหลลื่นใช่ครับผมคือถ้าสมมติเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยการเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะตอนนั้นเนี่ย flow state เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วมีส่วนของ productivity มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าสู่ flow state ได้แต่ละครั้งเนี่ยมันก็คือประมาณแบบ 15-20 นาทีมันเป็นเหมือนคล้ายแบบวอร์มร่างกายเวลาวิ่งอ่ะปึ๊บ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 ประมาณช่วง 10-15 นาทีแรกก็เหมือนคล้ายแบบอ่ะโอเคเข้าละเข้าเสร็จปุ๊บคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พีคมากมันจะอยู่ได้ประมาณแบบ45ถึงชั่วโมงนึงโอ้โหโดยไม่หยุดโดยไม่หยุด45นาที1ชั่วโมงนึงเสร็จปุ๊บก็หยุดแล้วก็แบบพักอะไรเงี้ยนั่นคือเป็นสเตทที่ดีสำหรับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าระยะเวลาของคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่านั่นคือว่าผมจะเป็นอย่างนั้นแต่ช่วงหลังๆมาผมจะรู้สึกอย่างงี้คือพยายามจะเข้าสู่โฟลว์แต่ว่าพอพยายามจะเข้าสู่โฟลว์ปุ๊บก็จะแบบเดี๋ยวพนักงานก็โทรมาเดี๋ยวคนนี้ก็โทรมาเดี๋ยวแบบมีไลน์มาเด้งมาอะไรเงี้ยก็แบบเดี๋ยวทำนี่ก่อนเดี๋ยวเข้าใหม่อะไรประมาณเนี้ยแบบถ้าทำเสร็จปุ๊บก็แบบกลับมาอีกทีนึงกลับมาแล้วก็แบบกลับมาไม่ได้แล้วอ่ะอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยเป็นปัญหาของ multitasking นี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยหาวิธีที่จะกลับมาสู่จุดที่แบบว่าเราสามารถที่จะโฟกัสได้ยังไงครับก็เลยไปค้นหาวิธีที่ทำมาแล้วก็เวิร์กอยู่ก็เลยจะมาแชร์กันมีกี่วิธีด้วยกันคะมีอยู่ประมาณ7วิธีครับผมมีอยู่ประมาณ7วิธีอันนี้ของพี่โสพลเองเลยอันนี้ของผมฮะก็คือว่าผมเท่าที่ทำมาแล้วมันเวิร์กก็เลยเอาจากผมแชร์ทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการป้องกัน multitasking และหาโฟลว์ของตัวเองโสพลสไตล์นะคะเอาไป copy paste ได้เลยใช่ครับถ้าจะ copy paste ก็คงแบบอาจจะไม่ถูกเท่าที่เดียวก็ปรับแล้วแต่ตามสไตล์ของแต่ละคนอ่ะมาเลยค่ะ7วิธีวิธีที่1วิธีแรกคือ avoid multitasking avoid เลยนะคือแบบพยายามอย่า multitasking ให้มากที่สุดคือว่าผมจะตั้งไว้เลยว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างอย่างวันนี้ผมจะอัดพอดแคสต์กับน้องมีใช่ป่ะผมจะตั้งเวลาไว้เลย 10:00 นเที่ยงผมตั้งพอดแคสต์เสร็จปุ๊บเที่ยงถึงบ่าย 2:00 ผมจะเขียนหนังสืออะไรเงี้ยผมก็จะปิดมือถือไว้ปิดเป็น do not disturb แล้วก็เปิดเป็นแค่สัญญาณโทรถ้าสมมติว่ามีคนมีจำเป็นจริงๆก็โทรมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดูเนี่ยครับก็คือเราต้องพยายามเซตเวลาของเราในแต่ละวันเป็นบล็อกว่าเนี่ยวันนี้จะทำอะไรบ้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำให้เสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อทำให้เสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยครับคือทำให้มันทำให้เสร็จเป็นอย่างๆไปอย่าพยายามทำหลายๆอย่างในบล็อกเดียวกันก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพยายามอย่าไปคิดถึงว่าเราต้องทำอะไรต่อให้คิดถึงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้เข้าใจไหมณเวลาปัจจุบันอยู่กับ now ให้มากอย่าอยู่กับ next เกินไป the power of now เนี่ย power of now คืออยู่กับจังหวะเนี้ยว่าตอนนี้เราอัด podcast อยู่นะโฟกัสกับการอัด podcast เนี่ยครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปแบบเที่ยงนี้จะไปเขียนเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวสติหลุดอะไรประมาณนี้เนาะก็คือว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่2นี่ผมชอบมากคือเรื่องการถ่ายรูปผมชอบถ่ายรูปไอ้เรื่องการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้โฟกัสของผมกลับมาก็คือว่าผมจะปิดมือถือเนาะก็คือปิด Wi-Fi ปิดไอ้เนี้ยตั้งเตือนแล้วก็หยิบกล้องไปแล้วก็ไปถ่ายรูปอาจจะเดินแบบสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็คืออาจจะเดินบริเวณบ้านหรือว่าอาจจะเอาของในบ้านเอานู่นคือสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเนาะสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเราก็จะแบบเอาของเอานู่นเอานี่มาถ่ายแบบหามุมดีๆหาแสงสวยๆเงี้ยครับแล้วก็แบบถ่ายรูปไปถ่ายไปเงี้ยครับโฟกัสเหมือนคล้ายกับแบบให้เราได้อยู่กับตัวเองอย่าไปคิดถึงฟิลเตอร์ให้มากอย่าไปคิดถึงแบบการใช้แบบมือถือถ่ายแล้วก็อัปโหลดโซเชียลอะไรเงี้ยถ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราได้มุมมองใหม่ๆได้ลองทำอะไรใหม่ๆอาจจะแบบเอาน้ำมาหยดเอากระดาษมาลองเอาอะไรเงี้ยครับมาลองคือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กิจกรรมพวกเนี้ยเหมือนแบบ take my mind off หลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับทำให้เราได้กลับมาโฟกัสแล้วก็ช่วยรีแลกซ์ชีวิตของตัวเองด้วยครับแล้วก็ enjoy the moment ที่จริงถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะใช้กล้องฟิล์มได้มันนั่นคืออีกเรื่องนึงที่ดีมันจะสอนเรื่องการรอของเราด้วยเพราะว่าหลังจากถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบอยากเห็นจังเลยว่ารูปวันนี้ออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอเคอันที่3ก็คือใช้ปากกากระดาษให้เยอะใช้ปากกากระดาษให้เยอะอย่าไปคิดว่าต้องแบบจดทุกอย่างเป็นดิจิตอลเท่านั้นอย่างเช่นว่าผมเนี่ยเขียนโน้ตที่จะมาคุยกับอัดพอดแคสต์เนี่ยผมก็พยายามเขียนกระดาษเพื่อที่ว่าการเขียนบนกระดาษกับการเขียนบน iPad อ่ะมันมีความรู้สึกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าเขียนบน iPad ตึ๊ดๆไอ้นั่นเด้งละโนติเด้งปึ้งเฮ้ยแม่งไปโนติก่อนเขียนไม่เสร็จก็แบบติ้งไปโนติก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขียนกระดาษปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแล้ว notification ถูกไหมเราก็เขียนได้ลื่นขึ้นแล้วก็โฟกัสได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าอีกวิธีนึงอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้ก็คือการใช้ปากกาหัวตัดปากกาหัวฟาวเทนอ่ะอันนี้ดูแพงอ่ะไม่ใช่อันนี้เมียให้ก็เลยต้องอันนี้ใช้อยู่ที่แบบไม่ใช่แม่แหละคือแพงแต่ว่าคนอื่นให้เลยคิดว่าเป็น0บาทปากกานี้มันเหมือนลักษณะปากกาคอแรงคอแรงผมมันคือคอแรงเลยแหละผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกภาษาไทยว่าไงแต่ภาษาอังกฤษคือฟาวเทนเพนอ๋อฟาวเทนเพนนะคะก็นึกถึงคอแรงบ้านๆสมัยโบราณคือต้องมีตอนเด็กๆอ่ะถูกบังคับเขียนคอแรงพี่เลอะเทอะมากแต่อันนี้คือเป็นคอแรงชั้นดีไม่รู้แต่ว่าคือว่ามันเป็นปากกาที่ผมใช้
บ่อยๆเวลาจดโน้ตหรือว่าเขียนอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราโฟกัสมากขึ้นง่ายขึ้นเหมือนนะครับมันเป็นโฟล์ฟึ๊บ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 อย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นปากกาแบบเนี้ยปากกาธรรมดาไม่ได้หรือว่าเป็นความรู้สึกชอบมันเป็นความรู้สึกชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราต้องเขียนให้สวยมันถึงจะแบบต้องพยายามจดจ่อกับมันเพื่อที่ทำให้มันเขียนออกมาสวยอะไรประมาณเนี้ยครับก็บอกว่าปากกาชนิดนี้คือเติมหมึกเองได้ใช่ไหมคะอันนี้คือพี่เติมหมึกเองเติมเองครับหาหมึกเองไปหาหมึกจากญี่ปุ่นมาต้องบอกอย่างนี้อันนี้เราชอบอย่างหนึ่งคือรักโลกปัญหาหนึ่งของน้องหมีนะเดี๋ยวนี้เราใช้ปากกาปีละ12แท่งพี่โดยประมาณก็คือเดือนละแท่งอ่ะพอใช้เสร็จทิ้งใช้เสร็จทิ้งการใช้ปากกาแบบพี่โสพลเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เนาะก็คือด้ามเดียวอยู่นะคะอยู่กับต่อชีวิตแล้วมีหายไม่ได้ด้วยเพราะว่าภรรยาให้ใช่หายผมนี่ค่าเนาะหายผมนี่หัวขาดน่ากลัวมากนะจบข้อที่4ก็คือว่าไปกินข้าวกับเพื่อนให้เก็บสมาร์ทโฟนหรือว่าไปกินข้าวกับภรรยาให้เก็บสมาร์ทโฟนไปกินข้าวกับลูกให้เก็บสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้คือเราทำกันมาได้สักพักหนึ่งละก็คือว่าเวลาเราไปทานข้าวกันเนี้ยครับเราก็จะบอกว่าเออเราไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะก็คือตกลงกันคือตกลงกันก่อนว่าเล่นสมาร์ทโฟนอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็คือเล่นในจังหวะที่โอเคแต่ว่าเวลาต้องนั่งทานข้าวกันนะขอได้ไหมอย่างเงี้ยครับเราไม่เล่นสมาร์ทโฟนก็เก็บอันนี้บอกเพื่อนด้วยก็ถ้าสมมุติว่ามีโอกาสถ้าเป็นเพื่อนที่เราสนิทกันอะไรเงี้ยเราก็พูดได้เนาะเพื่อนก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนอินกับเราเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรซึ่งอันนี้ดีเนอะมันทำให้เรามีแบบ deep conversation กับเพื่อนกับครอบครัวมันเหมือนเป็นการ force ให้มี conversation อะเหมือนคล้ายกับแบบจะนั่งเงียบๆก็แบบ awkward ใช่ป่ะมันจะแบบรู้สึกอะไรวะพูดอะไรดีอะไรเงี้ยแต่มันมี feeling ไหมพี่ว่าแบบเฮ้ยคือน้องหมีเป็นว่าถ้าเพื่อนคนนึงหยิบมือถือมาทุกคนมันจะหยิบมาถูกต้องพอหยิบปุ๊บเหมือนแบบอาการหาวเลยหาวปุ๊บแม่งหาวทั้งวงคนนึงหยิบปุ๊บแม่งหยิบทั้งวงแล้วเราพยายามนะจะไม่หยิบมันรู้สึกทรมานอะว่างตรงคือพอเพื่อนเห็นเพื่อนหยิบแล้วเราไม่หยิบเฮ้ยเราก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นโฟมอลเหมือนกัน fear of missing out เนี่ยก็อยากรู้นะว่าจะแก้ปัญหาไงแต่ว่าถ้าทำข้อตกลงแบบนี้ก็ดีอย่างพี่ว่ามันก็ไม่นานอะกินข้าวครึ่งชั่วโมง45ทีมันจะแบบมันจะเกิดโรคมันจะแตกหรือไง45ทีนั่นอะไรเงี้ยไม่เราชาบูบ่อยไงอ๋อชาบูบ่อยแล้วมันก็ยาวใช่ไหมบุฟเฟ่มันจะมีแบบบางคนอิ่มแล้วก็ทำอะไรดีก็นั่งบุฟเฟ่นั่งไม่ถึงไม่หรอกก็คือว่าก็คือตกลงกันอันนี้คือเป็นข้อที่ดีว่าเราจะได้คุยกับลูกบ้างอะไรเงี้ยครับผมยังเชื่อว่าบทสนทนาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าผมยังจำบทสนทนาที่แบบคุยกับเตี๋ยได้อย่างเงี้ยสมัยตอนเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนั้นเตี๋ยใช้มือถือถามหน่อยไม่มีมันไม่มีระบบสนทนาเนี้ยลูกก็จะแบบเล่นกับหนูหน่อยอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยข้อเนี้ยมันมาเพราะว่ามันมีครั้งนึงที่นั่งทำงานนี่แหละนั่งทำงานอยู่แล้วก็ระหว่างกินข้าวก็แบบงานก็ยุ่งๆก็แบบนั่งกดๆอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นไปกินข้าวกับลูก2คนแล้วก็แบบลูกก็กินแล้วก็แบบป๊าเล่นกับหนูหน่อยอะไรเงี้ยคือสะเทือนใจเลยพ่อมือแต่ใช้มือถือใช่พ่อมือแต่ใช้มือถือคือแบบเรารู้ว่าเราทำงานมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดการทำงานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่างานมันรอได้ลูกเราโตมันไม่รอเรานะมันไม่รอเรานะอะไรเงี้ยก็คือผมก็มาสะเทือนใจหลังจากนั้นก็แบบพยายามลดลงแล้วก็พยายามจะวางมือถือให้มากที่สุดตอนกินข้าวก็คือแบบแทบไม่ใช้เลยประมาณนั้นข้อถัดไปข้อถัดไปคือพกหนังสือครับข้อที่5แล้วข้อที่5ละพกหนังสือเวลาในกระเป๋าผมจะมีหนังสือ2เล่มมันจะมีฟิกชันกับนันฟิกชันอ๋อมีทั้งแบบโฟกัสและแก้เบื่อใช่แก้เบื่อแล้วโฟกัสคือแบบอ่านเบื่อแล้วก็แบบแม่งแบบมาฟิกชันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันจะมีทั้งฟิกชันและนันฟิกชันแล้วคือแบบเวลาไปธนาคารหรือว่าเวลาไปแบบไปสนีเวลาไปหรือว่าจอดรถตามไฟแดงเงี้ยผมก็หยิบขึ้นมาอ่านคือแบบไม่จะพยายามไม่หยิบมือถือขึ้นมาดูคือแบบจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วก็แบบอาจจะแบบในหน้า2หน้าอะไรเงี้ยหรือว่าทางไปรษณีย์ก็จะแบบอาจจะ10นาทีอะไรเงี้ยใช่มั้ยเราไปส่งของอะไรเงี้ยรอคิวก็จะแบบได้ประมาณบทนึงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราได้โฟกัสในจังหวะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่ผมพยายามจะทำด้วยเนาะคืออ่านหนังสือให้เยอะขึ้นปีนึงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพกหนังสือแล้วก็เวลาไปเข้าห้องน้ำก็หยิบหนังสือไปถ้ามีมือถือกับหนังสือก็หยิบมือถือไปแทนได้ไม่ใช่หยิบมือหยิบหนังสือไปแทนอะไรเงี้ยใช่มั้ยก็เอามือถือวางหยิบหนังสือไปแล้วก็อันที่6ก็คือการทำสวนทำสวนรดน้ำต้นไม้เห็นหน้านี่ดูไม่ออกนะคะว่าชอบทำสวนชอบครับก็คือแบบชอบออกไปเดินรดน้ำต้นไม้เนี่ยครับก็คือตอนเช้าๆมาเราก็จะแบบมาถึงออฟฟิศผมก็จะแบบพยายามรดน้ำต้นไม้ก่อนสัก10นาที15นาทีอุ๊ยเป็นพ่อบ้านในฝันมากนะคะมีการรดน้ำต้นไม้โอ้มีน่านี่นั่งอยู่ในออฟฟิศพี่โสพลเนี่ยต้นมังต้นไม้อะไรเขียวใช่ก็ยังเขียวอยู่ก็ยังมาถึงปุ๊บก็จะพยายามรดแล้วก็ตอนเย็นก็จะพยายามรดอีกรอบนึงอย่างเงี้ยครับอันนี้เราได้อะไรจากการรดน้ำต้นไม้บ้างนอกจากว่าเห็นสภาพความเขียวแล้วมีความสุขนะมีความสุขครับคืออีกอย่างนึงก็คือมันเหมือนคล้ายกับว่าเราได้คือตอนก่อนจะเริ่มวันมันได้เหมือนคล้ายกับว่าเราเหมือนคล้ายกับคัฟเวอร์ทั้งหมดก่อนว่าเดี๋ยววันนี้กูจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายกับใหม่ๆก็คือวันเดย์ออฟก็แบบจะทำอะไรบ้างวันนี้ก็แบบเหมือนคล้ายแบบไล่ก่อนอ่ะทำนี้โอเคก็คือมันก็เกิด10นาทีละพอเริ่มเสร็จปุ๊บมันก็คือแบบไปเลยพอได้เริ่มนั่งปุ๊บมันก็เหมือนคล้ายกับแบบว่าช่วงวอร์มอัพนั่นอ่ะ
มันได้เริ่มไปแล้วอะเออแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยครับเข้าสู่โฟลว์สเตทได้ง่ายกว่าคือเป็นการสร้างสมาธิอย่างนึงแหละใช่ครับเหมือนคล้ายๆมันมีบางคนที่ใช้วิธีการเมดิเทตเนาะการนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ผมไม่ทำผมนั่งไม่ได้ผมนั่งไม่เป็นวันนึงอาจจะทำแต่ว่าตอนนี้ทำไม่เป็นวันนึงอาจจะทำแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการเล่นนิ่มไปก่อนก็คือแบบเห็นแบบเก็บของอะไรเงี้ยก็รดน้ำต้นสมากกว่าตอนเย็นมาก็คือเหมือนรดน้ำต้นไม้เล่นกับลูกออกมาเล่นแบบวิ่งเล่นกันเนี่ยครับก็เหมือนเป็นการสรุปวันไปนั้นว่าเออวันนี้ได้ทำอะไรไปบ้างตรงทั้งเป้าหมายไหมประมาณนั้นข้อที่7อันนี้สำคัญกับผมมากก็คือ noise cancelling headphone อันนี้เป็นเทคโนโลยีเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมขายไม่ได้เลยนะคือแบบนั่งทำงานแล้วขายไม่ได้เลย noise cancelling headphone เออไม่ได้มาด้วยอยู่ข้างมันมีลักษณะยังไงอะคะคือใส่ปุ๊บแล้วทุกอย่างเงียบไปหมดเลยหรอไม่ใช่ครับก็คือว่ามันมีอยู่2อย่างก็คือใส่ปุ๊บเงียบไปหมดเลยแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆไอ้ headphone ก่อสร้างกับอีกอันนึงก็คือใส่ปุ๊บแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงข้างนอกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเฮดโฟนที่ตัดเสียงเนาะหรือจะไม่ก็จะเป็นอินเอียร์ก็ตัดเสียงเหมือนกันผมใช้แบบอินเอียร์เสียงข้างนอกก็จะอาจจะเล็ดลอดเข้ามานิดนึงแต่ว่าผมก็จะเปิดเสียงพวกเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องอะไรเงี้ยอ๋อคือเปิดเข้าไปในตอนที่ใส่หูฟังนี่แหละค่ะพอน้องๆในออฟฟิศเห็นผมใส่หูฟังปุ๊บเขาจะแบบไม่ยุ่งเลยพอรู้ว่าเรียกไปก็ไม่ได้ยินเรียกไปก็ไม่ได้ยินใช่ครับก็คือผมก็จะเข้าโซนไปเลยเอ้ยดีมากเลยอันนี้ไม่ใช่พี่โสพลคนแรกที่แนะนำมีหลายคนมากๆที่แนะนำเรื่องการใช้เฮดโฟนอะใช่แต่ว่าอย่างนึงที่การใช้เฮดโฟนเนี่ยต้องไปลองนะต้องไปลองเพราะว่ามันเป็นการใส่เฮดโฟนที่แบบระยะเวลานานก็คือต้องอ่านรีวิวด้วยว่ามันทำลายพวกประสาทหูไหมเสียงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่อยู่ในหูเราตลอดเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องอันตรความอันตรายเนาะเรื่องสุขภาพเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรศึกษาข้อมูลให้ดีไออันที่มันแพงๆก็มันก็ดีแหละแต่อันที่ถูกๆมันก็มีความอันตรายนะเพราะฉะนั้นก็พยายามศึกษาข้อมูลให้เยอะก่อนอันนี้แพรมสักนิดได้ไหมคะว่าใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ตอนนี้ผมใช้ของพามูครับแพงไหมเอ่ยไม่แพงประมาณ 3,000 ดรอปลงมาจาก AirPods หน่อยนึงแต่ว่าที่ผมเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่ามันเป็นหูฟังที่มีแบตเตอรี่นานไม่ต้องชาร์จบ่อยมันเหมาะกับการที่ว่าผมไปเอาไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันก็แบบใช้งานต่อได้เลยอย่าง AirPods บางทีแบบว่าวิ่งตอนเช้าเสร็จปุ๊บตอนกลางวันต้องมาชาร์จอะไรเงี้ยครับมันเหมือนว่าไม่พอแสดงว่าชินมาแหละในการใส่หูฟังที่คำว่าอินเอียร์ก็คือยัดใส่หูไปครับผมสอดเข้าไปในหูเลยถ้าวิ่งแล้วใส่แบบเฮดโฟนขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ดูแบบแปลกๆอยู่พอสมควรไม่มีคนทำแต่ว่ามันก็แบบมันก็ดูมันหนักหัวหนักใช่ไหมยิงไปยิงมาอาจจะแล้วแต่คนถนัดใช่ครับนะคะนี่ก็เป็น7ข้อวิธีการลดอาการ multitasking ของพี่สมใช่ครับซึ่งจริงต้องบอกเลยว่าพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้มือถือแหละแล้วทำยังไงให้เราหลีกเลี่ยงการใช้มือถือแล้วก็กลับมาโฟกัสที่งานของเราได้มากที่สุดใช่ครับก็พยายาม win back เนี่ย attention ของเราให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะทำให้งานของเราหรือว่าชีวิตของเราอะกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่มีความหมายกับเรามากขึ้นอันนี้มาดู7วิธีนะย้ำกันอีกทีของพี่สุพลครั้งแรกอันแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยง multitasking ครับโฟกัสกับ now เนาะอย่าคิดถึง next ถัดไปวิธีการพี่สุพลก็คือถ่ายรูปอันนี้แล้วแต่คนแบบว่าบางคนอาจจะชอบวาดรูปเนี่ยครับบางคนอาจจะแบบชอบทำอาหารอันนี้คือเป็นการไปโฟกัสกับกิจกรรมที่ตัวเองชอบอันที่3คือใช้ปากกาปากกากระดาษปากกากับกระดาษในการเขียนบทความวันนี้เขามีปากกาที่เขาชอบด้วยใช่ครับปากกากระดาษเขียนบทความเขียนจดหมายเขียนอะไรก็ตามเขียนแบบโน้ตอะไรเงี้ย อันที่4คือกินข้าวโดยไม่ใช้สมาร์ทโฟนเก็บสมาร์ทโฟนเก็บสมาร์ทโฟนนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็มีการขอร้องกันนิดๆหน่อยๆว่าเอ้ยก็คุยกันร่วมกันเราจะใช้สมาร์ทโฟนอันที่5อ่านหนังสือพกหนังสือไปด้วยกับตัวเองเลือกหยิบให้บ่อยขึ้นกว่าสมาร์ทโฟนถ้ามีโอกาสอันที่6การการ์เดนนิ่งอันนี้ก็แปลกหน่อยคือออกไปรดน้ำต้นไม้ผมแนะนำให้คนที่ไม่เคยปลูกผักหรือว่าอะไรเงี้ยครับลองปลูกผักนะสนุกสนุกมากผมปลูกผักบุ้งผักบุ้งกับลูกเนี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผักบุ้งงอกปุ๊บนี่แม่งแบบโคตรดีใจอ่ะไม่ใช่ว่าแบบจะกินได้นะคือแบบต้นแค่เนี้ยอะไรเงี้ยแต่เราแบบลูกเห็นแล้วเราก็โอ้ยออกแล้วอะไรเงี้ยแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7 noise cancelling headphone อันนี้ก็ลองไปทดลองดูนะอาจจะไม่ต้องทำทั้ง7ข้อไม่ต้องทำทั้ง7ข้อแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมทำมาแล้วมันเวิร์กก็อยากจะมาแชร์กันเพราะฉะนั้นก็คือว่าที่อยากจะสรุปก็คือโลกของเรามันเปลี่ยนไปทุกวันแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามโลกนี่ใช่ไหมครับพูดได้หล่อมากเลยตอนจบนะคะโอเคนี่คือเขียนมาเพื่อ คือพูดมาทั้งหมดเพื่อจบประโยคอันนี้แหละว่าโลกมันเปลี่ยนโลกมันใช่ครับแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนตามโลกนะไม่จำเป็นโอเคนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โสพลมากๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่กันกับเราจนจบรายการสำหรับวันนี้โนบีและพี่โสพลแห่งรายการ Start Yup เพราะ Start Up ไม่มีคำเรียบต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม